ลูกชายโป้งเหน่งเชิญยิ้มแจงอาการป่วยของพ่อไม่ใช่ปอดทะลุแต่เป็นโรคนี้ออกมาเปิดใจพร้อมอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อโป้งเหน่งเชิญยิ้มแล้วสำหรับลูกชายของตลกชื่อดังที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากำลังป่วยหนักปอดทะลุสาเหตุคาดว่ามาจากการสูบบุหรี่และกำลังรอการผ่าตัดนอกจากนี้โป้งเหน่งเชิญยิ้มยังต้องใส่แพมเพิร์สเดินไม่ได้เพราะเหนื่อยเรียกว่าข่าวที่เกิดขึ้นสร้างความตกอกตกใจให้กับคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ทราบข่าวและเป็นห่วงอย่างมากล่าสุดวันนี้วันที่3พฤศจิกายน64ลูกชายของโป้งเหน่งเชิญยิ้มก็ได้เปิดใจกับนายเอ็นเตอร์เทนถึงอาการป่วยของคุณพ่อและโรคที่คุณพ่อกำลังรักษาอยู่ว่าความจริงแล้วคุณพ่อป่วยเป็นโรคไตไม่ใช่ปอดทะลุซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าอาการหลังจากออกโรงพยาบาลกินข้าวได้เยอะขึ้นมีแรงขึ้นตอนนี้ต้องกายภาพขยับแขนกับขาเยอะๆเพราะว่าตอนอยู่โรงพยาบาล2อาทิตย์กว่าไม่ได้เดินเลยก็ต้องเหมือนกับฝึกเดินครับตอนนี้ก็คืออาการล่าสุดคุณพ่อก็รอหมอนัดอีกทีต้องไปฟอกไตรอดูตามอาการว่าคนไข้ฟอกไตแล้วการตอบสนองของไตอาการจะเป็นยังไงครับส่วนที่ข่าวบอกว่าพ่อเป็นปอดทะลุไม่จริงครับข่าวมั่วหมดเลยคือพ่อผมป่วยเป็นโรคไตเกิดจากการเป็นเบาหวานปอดทะลุไม่เกี่ยวเลยครับเป็นอาการเก่าเป็นมานานมากรักษาหายไปแล้วครับตอนนี้ก็มีน้านุ้ยเชิญยิ้มลุงเป็ดเชิญยิ้มโทรมาสอบถามแต่ว่าตอนนี้มือถือไม่ได้อยู่กับคุณพ่อไม่อยากให้คุณพ่อเล่นมือถือหรือทำอะไรเลยมือถือจะอยู่กับคุณแม่และผมครับต้องขอบคุณนักข่าวและแฟนๆทุกคนที่เป็นห่วงคุณพ่อนะครับความจริงคุณพ่อไม่อยากให้บอกใครเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงคุณพ่อเกรงใจนะครับขอบคุณทุกๆความห่วงใยนะครับ